ผมว่าผมมีความสุขนะผมมีความสุขที่ว่าแฟนๆต้อนรับบางคนแฟนๆเขาบอกว่าเขาทำอาหารไม่เป็นเลยแต่พอเขาเห็นพี่โชเล่ทำแล้วเขาก็อยากจะทำบ้างเขาไม่เคยกินเลยแต่พอเห็นพี่โชเล่กินแล้วก็อยากจะกินบ้างโดยเฉพาะคนบอกว่าเกิดมาเนี่ยไม่กินผักเลยไม่ชอบเอาจริงๆแต่เห็นพี่โชเล่กินแล้วรู้สึกว่าอยากลองไปกินแล้วเขาไปลองกินแล้วตอนนี้เขากลายเป็นคนที่ว่ากินผักเก่งไปแล้วสวัสดีครับพี่น้องผมโชเล่ดอกกลาโดนก็คงจำได้นะครับนะยังไงก็ปลื้มใจครับที่มีหลายคนไม่ลืมแล้วก็คิดถึงกันผมไม่รู้หรอกว่า Facebook มันเป็นอย่างไรยังไงแต่ลูกเข้าไปลงไงผมจะมีเพจอะไรโชเล่ดอกกาโดนในนี้คือแต่ว่าเขาตั้งไว้ให้แต่ว่าผมอ่ะไม่เคยเข้าไปเล่นเหตุผลที่ว่าเข้าไปดูครั้งแรกเลยคือตอนนั้นพี่ไปนครศรีธรรมราชไปงานและทีนี้ที่บ้านอ่ะเขามีการทำอาหารเลี้ยงกันและพี่อ่ะไปอยู่ที่หม้อแกงหม้อข้าวและตักแกงเขาเล่นกับน้องชายก็เปิดเพลงอินเดียและพี่ก็ลิปซิงค์เต้นหน้าหม้อลูกเข้ามาลงคนดูล้านกว่าไงมันทำให้เป็นจุดสนใจขึ้นมาว่าเป็นไปได้ยังไงเลยก็เลยเริ่มเข้ามาดูแล้วก็มาตรงนี้ทำไมต้องทุบหัวหอมหัวเทียมก่อนใส่ตำเพราะไม่งั้นเวลาตำหัวหอมหัวเทียมเป็นอาหารที่ผมจำมาจากแม่ก็คือถ้าพูดตรงๆคืออาหารพื้นบ้านอาหารตายพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านตายแต่ว่าต้องเป็นพื้นบ้านที่มันแบบอยู่ในหมงเลยอยู่ในหลังเขาอยู่บ้านนอกมากๆผมจะจำอาหารจากแม่อย่างนี้ทำไมถึงพูดว่าอาหารที่ผมจำจากแม่เป็นบ้านนอกมากๆเพราะบ้านผมฐานะยากจนใช่ไหมครับการกินการอะไรก็จะกินแต่แบบคนบ้านๆทั้งนั้นเลยรอทุกคืนจนกระทั่งแม่จับโน้นใส่นี้ทีนี้เราดูไงเราเห็นไงว่าเมื่อไหร่จะใส่นั้นจะทีจะรู้เลยว่าถ้าสุดท้ายใส่นี้แล้วก็จะเสร็จดูจนจำได้ไงใส่กะทิแล้วรอกะทิเดือดจนแตกมันแกงกะทิเครื่องแกงเปล่าเขาเรียกแกงเคยทางใต้นะครับนะถ้าแกงกะทิเครื่องแกงเปล่าเขาเรียกแกงเคยแต่ถ้าเราพอมีเงินหน่อยก็ไปซื้อไข่เป็ดมาใส่มันจะอร่อยมากครับถ้าใส่ทำไมถึงไข่เป็ดมันจะเหนียวเวลาเราเตาะใส่ในหม้อแล้วมันจะเหนียวมันไข่ขาวมันจะเหนียวกินอร่อยจริงๆแต่ถ้าไข่ไก่มันจะไม่เหนียวมันอร่อยสู้ไข่เป็ดไม่ได้ก็เลยใช้ไข่เป็ดดีกว่าขออนุญาตเปิดมือนะครับใช่เดี๋ยวพูดหาว่าผมมาพูดให้สงสารเรามากอีกก็เล่ากันแบบอย่าไม่ต้องมาเครียดไม่ต้องมาน้ำตาไหลกับผมนะครับคือบ้านผมอ่ะพ่อแม่มีลูกเยอะแม้กระทั่งช้อนกินข้าวสมัยก่อนมันจะมีช้อนเป็นช้อนสังกะสีสีแดงบ้างสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยนะช้อนยังไม่พอลูกเลยแล้วทีนี้ลูกเราเยอะใช่ไหมแม่ก็จะให้น้องเล็กๆกินกับช้อนแล้วก็มาใส่ช้อนกลางส่วนพี่คนโตๆก็ต้องเปิดมือทีเพราะช้อนมันไม่มีแล้วมันก็กินมันกินบ่อยๆอ่ะกินทุกวันน่ะจนมันติดเป็นนิสัยมีความรู้สึกว่ามันคล่องไปแล้วกับการกินมืออย่างเงี้ยพอมาอยู่กรุงเทพนี้ถ้าว่าพี่อยู่บ้านนะอยู่บ้านตัวเองอ่ะพี่ก็เปิดมือไม่ใช่ว่าพี่จะพร่ำเพรื่อว่าไปนั่งร้านข้างนอกไปงานแล้วมาเปิดมือพร่ำเพรื่อพี่ก็ให้เกียรติพี่เข้าใจนะว่าส่วนรวมสาธารณะและบุคคลข้างนอกเขาเป็นยังไงเราไม่ใช่ว่าเราชอบแบบนี้จะพร่ำเพรื่อไม่ใช่จำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีถ้าเข้าเบื่อคำนี้ของผมโดยการที่ไม่ดูคลิปของผมก็ผมต้องกราบขอโทษจริงๆเพราะผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมจะต้องพูดคำนี้เพื่อส่งต่อถึงน้องๆหนูๆเด็กรุ่นใหม่ทุกๆคนว่าก่อนจะกินข้าวทุกครั้งจำไว้นะครับหนูๆน้องๆไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผมจะพูดอย่างนี้แหละครับทุกคลิปเลยบางคนบอกตอนนี้ที่ผมดูคลิปพี่เนี่ยบางคนเรียกพี่นะที่ผมดูคลิปพี่เนี่ยผมกินเบเกอร์อยู่แต่ผมสัญญาครับพี่ต่อไปตั้งแต่พรุ่งนี้ผมจะกินแกงเลียงคือเขาพูดนี่เขาจะพูดจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่มันมีความมันภูมิใจของเราที่เราตั้งใจทำตรงนี้ไงเ
ราะว่าอาหารใต้โดยเฉพาะอาหารใต้มากๆเป็นพื้นบ้านมากๆนี่นับวันจะสูญหายใช่ไหมครับมันหาแทบไม่ได้เลยอ่ะคือแทบไม่ได้หรือว่าไม่ได้เลยก็มีอย่างแกงเคยไข่เป็ดนี่น้องไปตามอาหารนี่ในภาคใต้ทั้งกรุงเทพนี่มีไหมไม่มีและพี่คิดว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านที่มันอร่อยมากๆแล้วก็ดีมากๆแล้วก็มีคุณประโยชน์ถ้าเรายังไม่รู้จักเอากลับมาให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักคาไว้ไถ่ข้องไม้เสียดายหรือเปล่าที่มันจะสูญหายไป